ีครับเอาวันนี้เราอยู่ที่อำเภอกระสังนะครับจังหวัดบุรีรัมย์มาดูข้อวัวรอบก่อนที่เรามาทำข้อนี้ก็มาทำเขาให้น้องวัวตัวนี้นะครับน้องน้ำตาลนี่เป็นวัวสีหน้าครับสวยมากเลยเนี่ยเขาครับหลายท่านก็สงสัยว่าทำเขาแล้วจะเป็นยังไงเอาครีมทาแล้วนี่ครับตัวนี้เขาไม่มีเลยนะครับตอนนี้อายุเกือบ4เดือนแล้วน้องน้ำตาลตัวนุ่นแม่ครับอ้วนสมบูรณ์ดีมากเป็นสัตว์ตั้งแต่ลูกอายุ2เดือนกว่าๆนะครับแล้วก็ผสมเลยแล้วก็ติดนะครับผสมครั้งเดียวติดเลยนะครับตอนนี้ท้องประมาณ2 เดือนแล้วครับเกือบ2เดือนแล้วอ้วนท้วนสมบูรณ์เพราะเราคุณพ่อให้เอามาดูสิครูห้องนี้ก็มีการใช้และธาตุเสริมอาหารนะครับให้กินตั้งแต่คลอดเลยก่อนคลอดก็กินและธาตุผสมกับอาหารประจำตั้งแต่ก่อนคลอดพอคลอดมาก็กินต่อเนื่องนะครับระบบสืบพันธุ์ก็สมบูรณ์เร็วทำให้วัวเป็นสัตว์เร็วขึ้นเร็วนะครับตัวนี้ถือว่าเร็วก็ผสมติดง่ายนะครับมีสรรพคุณอย่างหนึ่งของแร่ธาตุที่ใช้ดูข้อนิ้มตัวอย่างนะครับกินมาตลอดตั้งแต่ก่อนคลอดพอคลอดลูกก็กินก็จะปรับเรื่องระบบสืบพันธุ์นะครับมดลูกก็จะเข้าหูเร็วระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์เร็วก็เป็นสัตว์เร็วแล้วก็ผสมติดง่ายด้วยนะครับตัวนี้ผสมครั้งเดียวติดเลยแล้วก็เลี้ยงลูกไม่ผอมเลยนะครับอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีทั้งแม่ทั้งลูกระบบสืบพันธุ์ก็สมบูรณ์แข็งแรงนะครับก็ถือว่าเป็นการเลี้ยงที่ถูกหลักเพราะว่าก็มีการเสริมแร่ธาตุอาหารข้นนิดหน่อยครับไม่ให้กินเยอะเลยแล้วก็มีหญ้ามีฟางให้กินนะครับมีน้ำสะอาดให้กินลูกก็อ้วนแม่ก็อ้วนเหมือนไม่ให้นมลูกเลยครับเนี่ยลูกก็ยังกินนมอยู่นะครับลูกลูกก็ประมาณเดือน3เดือนจะ4เดือนแล้วครับส่วนแม่ก็ท้องเรียบร้อยแล้วนะครับรอบนี้ผสมบาม่านแดงผสมบาม่านแดงไปจำชื่อไม่ได้1,500ผสมเทียมครั้งเดียวนะครับไว้กับตะไคร้นั่นแหละก็รออีกประมาณ7เดือนกว่าก็จะมีน้องแล้วเห็นไหมตัวเท่านี้ครับแม่ท้องแล้วนะครับกับการลงทุนใช้แร่ธาตุถุงละไม่กี่บาทก็จะทำให้เกษตรกรคุ้มค่าดีกว่าปล่อยให้ลูกกินนมไปเรื่อยๆแล้วก็บางตัวก็7-8เดือนเสียเวลานะครับเพราะว่าการเลี้ยงวัวเดี๋ยวนี้ต้องมีค่าใช้จ่ายมีค่าอาหารค่าจัดการปิปาถาเลยถ้าเรามีการดูแลเรื่องอาหารการกินดีหญ้าดีมีเสริมแร่ธาตุวัวก็สมบูรณ์เร็วแล้วก็เป็นสัตว์เร็วได้ลูกปีละตัวนะครับพี่น้องเกษตรกรก็คุ้มค่าแน่นอนนะครับการใช้แร่ธาตุเสริมนี่ก็ถือว่าทำให้เกษตรกรคนเลี้ยงวัวนี่คุ้มค่านะครับให้ลูกแม่วัวให้ลูกปีละตัวได้ก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วเพราะบางทีเนี่ยเลี้ยงแบบธรรมชาติปล่อยให้ลูกกินนมไปเรื่อยไม่มีการเสริมอะไรให้กินหญ้าอย่างเดียวนี่ก็บางตัวก็7-8เดือนบางตัวเป็นปียังไม่เป็นสัตว์เลยทำให้เสียเวลาแต่นี่เรามาลงทุนเรื่องแร่ธาตุนิดหน่อยครับราคาหลักร้อยเนี่ยนะครับแล้วก็แม่วัวก็ให้ลูกปีละตัวแล้วก็สภาพสมบูรณ์ทั้งแม่ลูกแบบเนี้ยก็ถือว่าคุ้มค่ามากนะครับคุ้มค่าเป็นอย่างยิ่งเลยวัวแม่ลูกตัวนี้ตอนซื้อมาพ่อซื้อมาตอนท้องเนาะ43,000นะครับซื้อมาตอนท้องแต่ตอนนี้เขามาให้65,000แล้วแม่ลูกแล้วก็มีลูกในท้องตอนนี้ก็ให้65,000นะครับเลี้ยงอยู่ประมาณกี่เดือนแล้วพ่อครึ่งปีเนาะประมาณครึ่งปี6เดือนเลี้ยงมา6เดือนได้กำไรเขาให้กำไร15,000แล้วแต่ก็ไม่ขายเพราะว่าเป็นลูกตัวเมียด้วยนะครับลูกในท้องจะเป็นเพศอะไรก็น่าจะคืนทุนได้เร็วเพราะว่าถ้าได้ลูกเป็นละตัวเป็นละตัวนี่คืนทุนเร็วนะครับคืนทุนเร็วแน่นอนแล้วก็ต่อไปก็เป็นกำไรทั้งนั้นเลยเลี้ยงสมมติเป็นตัวเมีย2ตัวเนี่ยถ้ามีการให้แร่ธาตุเสริมอย่างเงี้ยนะครับตัวสาวนี่ก็จะเป็นสัตว์เร็วขึ้นอายุ16-17เดือนนี่ก็
อาจจะเป็นสัตว์แล้วนะครับเพราะว่าความสมบูรณ์พันธุ์อาจจะสูงระบบสืบพันธุ์ก็ได้รับการพัฒนานะครับส่วนแม่คลอดลูกออกมาปุ๊บก็น่าจะเป็นสัตว์เร็วอีกเหมือนเดิมถ้ายังมีการให้แร่ธาตุหรือการเลี้ยงดูอื่นๆที่สมบูรณ์นะครับอย่างเช่นมีการให้หญ้ามีหญ้ามีน้ำสะอาดอะไรพวกนี้นะครับมีการเสริมแร่ธาตุน่าจะให้ลูกปีละตัวปีละตัวตลอดไปเลยนะครับนี่คือระบบการจัดการที่ดีนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็ตามมาดูคอกหลังจากเรามาทำเขาลูกวัวโดยการใช้ครีมศูนย์เขานะครับนี่ผ่านมา3เดือนก็มาดูอีกทีหลังจากตอนนั้นคลอดใหม่เลยคลอดได้ประมาณยังไม่ถึงอาทิตย์นะครับที่เรามาทำเขาให้นะครับใช้ครีมศูนย์เขาปรากฏว่าตอนนี้มาดูอีกทีลูกก็โตแล้วอ้วนด้วยแม่ก็อ้วนสมบูรณ์และที่สำคัญแม่ก็ท้องแล้วประมาณเกือบ2เดือนแล้วนะครับนี่คือที่เรามาติดตามนะครับเป็นคอกพ่อตานะครับที่อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ